เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทอส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับวันนี้ธนาคารสงเคราะห์เขาออกมาแจ้งนะครับว่าในเรื่องของโครงการลูกค้าสินเชื่อบ้านทอส.นะครับซึ่งเขามีโครงการทอส.ผ่อนดีรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนะครับว่าใครบ้างเข้าเกณฑ์นี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ลองเช็คดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีสิทธิ์จะรับเงิน 1,000 บาทจากทอส.หรือไม่นะครับในเรื่องนี้นะครับนายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดเผยนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าสินเชื่อของทอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชันGHBO ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมหลากหลายบริการสำคัญของทอส.เอาไว้นะครับทอส.จึงได้จัดทำโครงการลูกค้าบ้านทอส.ผ่อนดีโดยทอส.จะมอบเงินแคชแบ็กให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทโดยจะต้องมีคุณสมบัติก็คือ1วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน1ล้านบาท2มีสถานะบัญชีปกติไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้3มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลังรวม48เดือนจนถึงพฤศจิกายน2563โดยชำระตรงเวลาและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนรวมถึงเดือนธันวาคม2563 4ต้องมีแอปGHBO และผูกกับบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นบัญชีคู่โอนนะครับนี่คือในกลุ่มที่1ที่จะได้รับ 1,000 บาทต่อมาในกลุ่มที่2เนี่ยจะได้รับเงินจำนวน500บาทจำนวน 100,000 รายโดยต้องมีคุณสมบัติ 1. ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่1ก็คือในกลุ่มที่1ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทนะครับ 2. มีสถานะบัญชีปกติไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้และ3ต้องไม่เคยสมัครแอปพลิเคชัน GHBO และต้องสมัครแอป GHBO พร้อมผูกกับบัญชีออมทรัพย์ภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2563เพื่อเป็นบัญชีคู่โอนโดยลูกค้าทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดกรณีลูกค้ารายย่อยต้องชำระเงินกู้ด้วยแอป GHBO เป็นระยะเวลา4เดือนติดต่อกันระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม63ทั้งนี้ลูกค้าที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดได้อย่างครบถ้วนเนี่ยทางธนาคารอาคารสงเคราะห์จะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของทอส.ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับ GHBO ภายใน7วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาได้จัดโครงการสำหรับลูกค้าที่ผ่อนดีนะครับก็จะรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองเช็คดูนะครับว่าเราอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่นะครับถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขนะครับครบกำหนดทอส.จะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ให้ภายใน7วันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ